า <c oughs> ตจากนี้ไปือเวลาเจริญจิตตภาวนาการภาวนาการพัฒนาจิตการภาวนาการพัฒนาคุณภาพ ของจิตสุขภาพของจิตสมถภาพของจิตการภาวนาไม่ได้มุ่งที่ความพ้นคลายไม่ได้มุ่งที่ ความสงบไม่ใดไมยควมว่าไม่ต้องการความสงบแต่เราตั้งความสงบไว้เป็นเป้ามันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความสงบที่ต้องการความสงบ ซึ่งประกอบโดยโมหะจะเข้าง่ายกว่าเราจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดการสังเกตและการจัดการกับสิ่งที่ไม่สงบเมื่อเรา ขจัดสิ่งที่ไม่สงบได้หมดแล้วความสงบที่เราตรงการย่อมปรากฏที่ในการเจรณาณาปานสติ การเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือก็จำไว้ว่าลมหายใจก็เป็นแค่สื่อสิ่งที่จะนำเราไปสู่พระธรรม นิจิตกวเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตลมหายใจก็เป็นธรรมชาติ ที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ลมหายใจเป็นของกลางคือถ้าปกติสุขภาพปกติอะไรปกติเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงลมหายใจเลยมันไม่มีอะไรอยู่ในลมหายใจ ที่จะดึงดูดความสนใจของเราเพราะฉะนั้นจิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวก็ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดของเราว่ราถ้าลอยตามกระแสของอารมณ์ จิตจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กลางกางอย่างนี้จิตมันก็จะสะดุดอยู่ที่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเป็นการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้ารู้ตัวตลอดลมหายใจออก ต้องใช้ปัญญาอสมควรนะไม่ใช่เรื่องจะบังคับเพราะถ้าบังคับมากจะเครียดและจิตจะไม่อยู่เราจะมีเป็นปังคร้งเหมือนการที่แพง่งแพ่งอยู่ที่ลมหายใจ จิตก็สงบแบบโมหะก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสมองแต่จิตขาดสติขาดสัมปชัญญะ <c oughs> มันไม่ใช่ความนิ่งและความสงบที่เราต้องการ ท่าน,นเพ่งมากตั้งใจมากหนึ่งจะเครียดหรือสองโมาหะาจะครอบงามส่พนคลายเกินไปสบายสบาย,บายเกินไปคิดโน้นคิดนี่ดำสบายพ รู้ตัวก็เตินกลับมาแต่ว่าไม่มีชันทะไม่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการภาวนาพวกง่ายๆว่าเผลอไปไม่เสียดายลมไม่เสียดายธรรมนี่เรียกว่าประมาท ทีนี้เราขาดความตั้งใจหนึ่งจิตจ,จะง่วงสองมันจะคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในสิ่งที่เราชอบโดยสิ่งที่ไม่ชอบเป็นการฆ่าเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ดัการภาวนาเราเรียกชื่อหนึ่งก็คือการทำความเพียรเราทำความเพียรเพื่ออะไรเราทำความเพียรเพื่อจะเรียนรู้วิธีทำความเพียรใน,นี้ความเพียรของเราจะสุดโต่ง จะดึงเกินไปหรือจะย้อนเกินไปแต่เราต้องชนะใจตัวเองซึ่งชนะโดยยากแต่ชนะได้ก็มีผลมีอนิสงส์มากมาย <c oughs> พุทธะพุทธะเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานนั่นคำถามว่าดอกคำถามว่าแล้วกำหนดลมหายใจอย่างไรมันจะมีถึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปจะเอาอย่างไรต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่ ภาวะรู้ภาวะตื่นและเบิกบานปรากฏนั้นจะเป็นเครื่องชีวัดว่าถูกทางใช่แล้วถ้าจิตใจเกิดนิวรณ์ แล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจด้วยความพอใจก็จะปล่อยวางนิวรณ์ได้เราต้องเห็นโทษของมันเห็นคุณเห็นประโยชน์ขององค์ภาวนาชัดไม่อย่างนั้น สติอ่อนลงจิตก็จะกลับไปอยู่กับอดีตอนาคตเหมือนเดิมมัาทำยังไงเราจึงจะได้เอ j นจการภาวนาเอ j นจอยการมีสติไม่ใช่ Enjoy แบบลงไหลรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยถ้าเรารู้ ถ้าเราตื่นจิตก็เบิกบานจะรู้ยังไงตื่นยังไงรู้ตื่นในลักษณะที่ทำให้จิตเบิกบานถ้าเรากำหนดลมหายใจที่บริเวณปลายจมูก เรารู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกง่วงเราขยายให้รับรู้ตลมตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าจินตนาการใช้จินตนาการช่วย ได้รับรู้ต่อลมหายใจหรือลมปราณในทุกๆส่วนของกายทุกๆอนุของร่างกายหายใจเข้าพองหายใจออกยหยบได้รู้สึกการพองการหยบของร่างกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก แต่จิตกำลังง่วงก็จินตนาการเรื่องแสงสว่างเข้ามาช่วยหายใจเข้าตัวพองแล้วรู้สึกลมรู้สึกลมปราณในทุกส่วนของกายพร้อมกับแสงสว่างสว่างหายใจออกสว่าง รู้สึกเลยใช้จินตนาการได้ใช้ความสงจำเราทุกคนก็รู้ว่าสว่างเป็นอย่างไรรู้สึกกายรู้สึกใจสว่างให้ใจเข้าสว่างให้ใจออกนี่ก็เป็นวิธีจัดการกับความงงเงาเหาวนอน ทีน้จิตใจลังเต็มไปด้วยความคิดในทางลบความไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่พอใจคนใดคนหนึ่งจิตหมกมุนอยู่กับความไม่ชอบความไม่พอใจเราให้ใจเข้าให้ใจออก โดยรู้สึกว่าลมค่อยๆเข้าสู่ทุกส่วนของกายพร้อมกับลมหายใจเข้าขอให้เรา น้อมจิตไปสู่เมตตาธรรมนี่เราระลึกถึงเรานึกถึงสิ่งที่นึกแล้วมีคารู้สึกอบอุน่นรักรักอย่างไม่มีเงินไขอาจจะเป็นลูก แมวลูกหมาอะไรก็แล้วแต่นึกถึงแล้วจิตก็รู้สึกเมตตาจิตก็น้อมเข้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อกี้นี้เพื่อชนะเพื่อปล่อยวางความง่วงเราใช้แสงสว่างเป็นหลักหรือนิมิตของแสงสว่าง นี่พอเราจะชนะพยาบาทนิวรความคิดคัดข้องรังเกียจไม่ชอบต่างๆนานา,นาหายใจเข้ารู้สึกเมตตาธรรมความรักที่ไม่มีเงินไขไรเงินไขทั้งสิ้น เขาสุ่กายเขาสุ่ใจเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้สึกชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักกันบริสุทธิ์หายใจออกร่างกายฟุกและในการฟุกนนั้นให้รู้สึกแพ้ความรักความเมตตาออกมาทุกทิศทุกทาง ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเหมือนเราเป็นประทีปหายใจเข้ารู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้สึกความรักอันบริสุทธิ์เมตตาธรรมมาสู่กายมาสู่ใจมาสู่ชีวิต หายใจออกกะแพ้ออกไปกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกพบทุกภูมิข้างหน้าข้างหลงังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่เรียกว่ากุศโลบายกุศโลบายที่จัดการกับสิ่งท้าทายระหว่างการภาวนาเนี่ยเรากำลังเรียนรู้เทคนิค ในการบริหารจิตบริหารอารมณ์อะไรจะปรากฏก็เป็นวัตถุดิบเป็นโอกาสที่เราจะได้กำไรเราจะได้กำไรทางคุณธรรมเราจะได้กำไรทางปัญญา าการของนิวรณ์หายไปแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกหรือริมฝีปากในจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดตั้งสติตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตู ัในการเจริญานานาปานสติที่มีปัญหาก็ซูมออกรับรู้ดกลมในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอพานอนิวรอนอ่นลงกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่ปลายจมูก